สายป่านประกาศข่าวดีดีใจมากในที่สุดวันนี้ก็มาถึง เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขดารานักแสดงที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวสาหรับกรณีที่นักแสดงสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขยื่นฟ้องคู่สอนดําน้ําโพดเฟซบุ๊กมิ่นประมาททําลายชื่อเสียงและธุรกิจฟินดําน้ําพร้อมเรียกค่าเสียหาย5้าล้านบาทตาม ที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังต่อสู้ทางคดีมานานกว่า2ปีในที่สุดก็จบสิ้นแล้วโดยเจ้าตัวได้เผยผ่านไอจีอาพินยาวา่า ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้ศาลมีคำพิพากษาคดีครูสอนดําน้ำโพสต์มิ่นประมาทผ่านโซเชียลทํลายชื่อเสียงและธุรกิจฟินดําน้ำภายหลังศาลมีคําสั่งประทับรับฟ้องจําเลยได้ทําเรื่องขอประกันตัวและให้การปฏิเสธขอต่อสู้นั้นสืบพยานเสร็จสิน้นศาลจึงมีคำพิพากษาให้สายป่านและบริษัทของสายปา่าซึ่งเป็นโจทก์ในคดีชนะโดยเห็นว่าจําเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้องศาลนัดตรวจหลักฐานคดีสายปา่าฟอ้องหมิ่นปุ่มธุรกิจ ดําน้ำเรียกค่าเสียหาย5ล้านสายป่านอภิญญาคืนสืบพยานคดีครูสอนดําน้ำโพส์หมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย5ล้านเนื่องจากจําเลยกระทำความผิดครั้งแรกซึ่งให้รลอลงอาญาและชําระค่าปรับตามกฎหมายรวมถึงให้จําเลยชําระค่าเสียหายกระโจท์ตามคําพิพากษาพร้อมดอกเบีย้ยและให้จําเลยลงโฆษณา,าคาําพิพากษาในหนังสือพิมพ์รายวัน3วันติดกันตั้งแต่สารพิพากษาจําเลยเป็นผู้เสียหายใช้จ่ายพร้อมทางให้จําเลยลบข้อความหมิ่น ประมาทตามฟ้องทั้งหมดและที่เกี่ยวข้องหากไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวลมาตรา2930ให้จาเลยใช้ค่าหรือชารำเนียมแทนโจทก์ทั้งสองโดยกําหนดค่าทานายที่ศาลกําหนดตามคําพิพากษาค่าขึ้นศาลให้ใช้แทนตามจํานวนทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีขอฝากไว้สําหรับทุกคนนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำและไม่ควรกินเวลาชีวิตมากมายขนาดนี้ก่อนโพสต์หรือพิมพ์อะไรควรคํานึงถึงผลที่จะตามมาด้วยบางทีการ โพสและพิมพ์ใช้เวลาแค่สองนาทีแต่ผลกระทบที่ตามมาต้องเสียเวลาเสียจิตเสียประสาทไปตามๆกันสำหรับป่านสองปีที่ผ่านมาถ้าไม่ต้องมาเจอเรื่องนี้ป่านทําอะไรได้อีกเยอะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพกรันผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกวันนี้ทุกอย่างชัดเจนขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดทั้งจากครอบครัวเพื่อนพี่นอ้องแฟนคลับลูกค้านักเรียนขอบคุณประสบการณ์ครั้งนี้ขอบคุณพี่ตั้มทนายความ ขอบคุณกระบวนการยุติธรรมของไทยขอบคุณจริงๆค่ะสติสติไม่มีสตางค์จะปลิวในวันที่สายสายปาดในวันที่สายปา่าดชนะคดีคดีฟาดคือฟาด